ข้อ25สีป่าขับรถจากเมือง A ไปยังเมือง B ด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขับรถจากเมือง B ไปเมือง A ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาให้เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทางไปกลับครั้งนี้ว่าเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพี่ก็มาวาดรูปเขาจะมีเมือง A กับเมือง B แล้วเขามีไปกับขาไปเขาใช้อัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขากลับจาก B ไป A เขาใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาต้องการหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเราก็ต้องนึกก่อนว่าอัตราเร็วเฉลี่ยมันหาจากสูตรอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดแล้วพี่มาดูเราต้องหาระยะทางทั้งหมดกับเวลาทั้งหมดมาแล้วเรายังไม่รู้ระยะทางเลยพี่ก็จะให้ระยะทางระหว่างเมือง A กับ B เป็น x กิโลเมตรอันนี้นะระยะทางระหว่าง A กับ B เป็น x กิโลเมตรแสดงว่าระยะทางทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นทั้งขาไปและขากลับก็เลยเป็น x บวก x แสดงว่าระยะทางทั้งหมดก็จะได้ 2xเราได้ระยะทางทั้งหมดแล้วต่อไปเราต้องหาเวลาทั้งหมดเราก็มาดูพี่จะดูที่ขาไปก่อนขาไปเขาได้ระยะทาง x กิโลเมตรด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ก็นึกสูตรสูตรมันคือระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาพี่ก็แทนเข้าไปพี่จะได้ว่า x เท่าอัตราเร็วคือ80คูณเวลาดังนั้นเวลาในการเดินทางก็จะต้องเป็น x หารด้วย80หน่วยคือชั่วโมงต่อมาพี่ดูขากลับเราก็ดูขากลับมันก็ได้ระยะทาง x กิโลเมตรโดยที่ใช้อัตราเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็แทนในสูตรระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ120คูณด้วยเวลาดังนั้นเวลาในขากลับก็เลยเป็น x หาร120หน่วยเป็นชั่วโมงเราได้ระยะเวลาในขาไปและก็ระยะเวลาในขากลับแล้วดังนั้นเวลาในการเดินทางทั้งหมดต้องเท่ากับเวลาขาไปบวกด้วยเวลาขากลับตอนนี้เราได้มาแล้วว่าระยะทางทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เวลาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราก็จะสามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้พี่ก็เลยจะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยจะเท่ากับ 2x หารด้วย x ส่วน80บวก x ส่วน120แล้วเพื่อการคิดให้ง่ายพี่จะดึง x ส่วน40ออกมาจากด้านในพี่จะเหลือเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน3แล้ว x ทั้ง2อันจะตัดกันไปเหลือ2หารด้วย1ส่วน40ก็คือเป็น80แล้วหาร1ส่วน2บวก1ส่วน3ซึ่ง1ส่วน2บวก1ส่วน3ก็คือเป็น5ส่วน6 80หารด้วย5ส่วน6ก็คือเป็น80คูณ6หาร5ซึ่งจะมีค่าเป็น96กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยคือ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทวนนะว่าข้อนี้
เราจะให้ระยะทางระหว่างเมือง A กับ B เป็น x กิโลเมตรก่อนเพราะว่าในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยเราต้องรู้ระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดพี่ก็เลยสมมติระยะทางระหว่างเป็น x เราก็จะได้ว่าระยะทางทั้งหมดมันต้องเป็นขาไปรวมขากลับก็เลยเป็น 2xแล้วพี่ก็มาหาเวลาทั้งหมดโดยหาจากเวลาขาไปแล้วก็เวลาขากลับแล้วค่อยมารวมกันเราก็แทนในสูตรระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาเราจะได้มาว่าเวลาในขาไปก็จะเป็น x ส่วน80ชั่วโมงเวลาในขากลับก็จะเป็น x ส่วน120เราจับ2อันนี้รวมกันจะได้เป็นเวลาทั้งหมดในการเดินทางพอเรารู้เวลาทั้งหมดกับระยะทางทั้งหมดเราก็จับมันมาหารกันเราก็จะได้ออกมาว่าอัตราเร็วเฉลี่ยจะกลายเป็น96กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันนี้เราไม่ได้แก้ออกมาว่า x มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเวลาในการตรวจคำตอบของเราให้เราค่อยๆไล่มาว่าที่เราเขียนอะเรามีเขียนอะไรผิดไปไหมเราก็คิดเลขถูกไหมถ้าลองไล่ดูแล้วอ่ะมันถูกต้องตามที่เราคิดตามที่เราเขียนไม่มีอันไหนผิดข้อนี้ก็เลยตอบ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยโอเคนะเราต้องจำให้ได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดอันนี้เป็นสูตรสำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe นะคะ